วัสดีครับตอนนี้ถ้ายุ่งอยู่ที่สะพานเทียบเรือบ้านท่าเลนนะครับจังหวัดกระบี่ตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือหรือว่าสะพานเทียบเรือนะครับเป็นท่าเทียบเรือที่จะไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับหรือว่าใครที่จะเหมาเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือหางยาวไปเที่ยวก็ได้นะครับที่นี่มีให้บริการนะครับส่วนใครที่จะข้ามไปนอนเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ครับสามารถที่จะขับรถมาแล้วก็มาจอดบริเวณนี้ได้นะครับมาโอไนท์หรือมาค้างคืนนี้ได้นะครับก็เสียค่าบริการ101นะครับเสร็จแล้วก็นั่งเรือนะครับจากตรงนี้ไปครับเดี๋ยวนายยุ่งพาดูบรรยากาศนะครับจริงๆนี่วิวสวยมากครับใกล้ๆแถวนี้มีร้านกาแฟร้านดังนะครับชื่อว่าร้านเขาทองนะครับเป็นจุดชมวิวสวยๆนะครับเป็นร้านกาแฟเมื่อกี้ถ้ายงมาว่าจะแวะนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาววันออกพรรษาคนมาเที่ยวเยอะนะครับยงก็เลยขับรถยาวๆไหนๆก็มาแล้วก็ขับรถยาวๆพามาดูสะพานเทียบเรือนี่ครับเผื่อถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยหรือว่าอยากจะมาเหมาเรือเที่ยวนะครับทั้งวันได้เหมาเรือหางยาวนี่ทั้งวัน4คนนี่2,500ครับเสียดายตัวนี้นายุงไม่สามารถปล่อยโดรนได้นะครับขอแม่อนุญาตครับเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับสัมภาระของคนที่จะข้ามไปฝั่งเกาะยาวนะครับน่าจะมาจากทางภาคกลางหรือที่อื่นนะเพราะว่าพูดภาษากลางนะครับไม่ใช่คนท้องที่ไม่ใช่คนใต้ครับเนี่ยมีเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็มีเรือหางยาวเห็นมีเรือยอทจอดอยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่สันทรายที่โผล่ขึ้นมาช่วงน้ำลดนะครับเป็นมีคนพายเรือคยักอยู่นู้นนะครับแล้วก็จะเป็นป่าชายเลนฝั่งด้านนู้นโอ้สวยงามครับด้านนี้เป็นป่าชายเลนครับมีลิงอยู่เยอะอย่างเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ของนายยุงเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ